ถ้าตอบสนองคนที่1ได้คนที่2ถ้าตอบสนองไม่ได้มันก็จะเกิดคำถามมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเราจะตกลงจะเอาอย่างไรถ้าไม่รับในอัตราที่เสนอไว้ลดลงไป 50% จะรอกันอีก3ปี10ปีหรือ20ปีถึงจะชำระเขาจะยอมกันหรือเปล่านะครับมันจะต้องไปสู่กระบวนการที่เรียกว่าฟ้องร้องกันวุ่นวายอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยมันก็เหมือนกับว่าบีบบังคับนะครับในกลุ่มที่เลือกเป็นที่ถือว่าเป็นลูกหนี้นะครับคือผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหลายนะครับว่าน่าจะยอมรับถ้ายอมรับตรงนี้ได้เงินก็มาเร็วนะครับก็คือจ่ายเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาตรวจสอบกันวุ่นวายก็คือเท่าไหร่ก็เท่านั้นหั่นครึ่งนึงไอ้ครึ่งนึงเอาไปได้เลยอีกครึ่งนึงก็ยกยอดให้กับจำเลยไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปประการหนึ่งนะครับที่ดูเหมือนว่าจะเป็นแนวทางที่เป็นทางออกสุดท้ายจริงๆที่เขาเรียกว่าผู้ที่เสียหายนะครับก็จำจะต้องยอมรับสภาพกันนะครับถ้าไม่ยอมรับก็ไปดำเนินคดีกันว่ากันไปนะครับและในส่วนนี้ขอเพิ่มเติมคือสวิสรีเริ่มจะไม่แคร์ประเทศไทยด้วยเพราะว่าคือหนีออกไปตั้งแต่หลังจากน้ำท่วมมาคือไม่กลับเข้ามารับแล้วครับคือตอนนี้อยู่แต่ต่างประเทศคือถ้าใครอยากคุยก็บินไปคุยเอาคืออยากได้ก็ต้องไปเอาเองคือมีปัญหาตรงที่ว่าคือไม่เข้ามาคุยอย่างแต่เดิมครับคือจะว่าไปนะครับผมก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นก็เรียกว่าการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างหนึ่งนะครับเพราะเวลารับเงินนะครับที่ส่งเบี้ยนะครับประกันภัยต่อรับเงินส่งเป็นทอดๆกันไปถึงมือเนี่ยเวลารับคุณก็เขาเรียกว่าไม่มีบนนะครับนะแต่ถึงเวลาจ่ายมันก็จะมีปัญหาอย่างเนี้ยคือรับง่ายแต่จ่ายยากมันจะเป็นระบบที่รีอินชัวร์เลอร์นะครับฝากฝั่งตะวันตกเนี่ยเริ่มที่จะภาพพจน์ไม่ดีแล้วก็เสียหายนะครับซึ่งต่อไปถึงคุณจะไม่รับประกันภัยต่อจากบริษัทจากบ้านเราเนี่ยถามว่าหลายๆบริษัทในบ้านเราเขาก็ไม่ทำประกันภัยต่อกับคุณอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าต่างคนต่างไม่ยอมรับกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นธุรกรรมมันก็ต้องก็ใครมีทางเลือกของแต่ละคนก็ควรจะทำไปนะครับแต่ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับก็คือประเด็นเรื่องของการแฮร์คัทนี่นะครับตรงนี้ทางสมาคมวินาศภัยนะครับก็มีทางคุณจิรพันธ์นะครับในฐานะที่เป็นหนึ่งในกรรมการสมาคมเนี่ยก็ไปเจรจากับกระทรวงการคลังเหมือนกันว่าอยากจะให้เป็นอีประนอมว่าไอ้นี่ที่มีเกิดจากการแฮร์คัทเนี่ยควรที่จะนำไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเป็นค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีได้นะครับเพราะในทางกฎหมายหรือในประมวลรัฐนากรเนี่ยเขาก็มีการกำหนดเอาไว้ว่าถ้าหนี้ที่มีการลดกันเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเป็นประเด็นร้อนที่บริษัทประกันวินาศภัยนะครับกำลังเข้าไปเจรจากับทางรัฐมนตรีนะครับกระทรวงการคลังนะครับผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคงติดตามมาฝากคุณผู้ชมในโอกาสหน้าครับตอนนี้เราพักสักครู่ครับชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนูก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347ติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระและความรู้หลากหลายทิศทางความเคลื่อนไหวของแวดวงประกันในรายการประกันวันนี้ทางช่อง INTV และ TVD ถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนที่เครือข่ายประกันอ่านตลาดครับสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศเมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งหินกันดานเปลี่ยนไป
านี่มันงามจริงๆว่ะโอ้อ้อยในไร่เองนี่มันงามดีแท้นะเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโวก้าสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดารเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอา O2 Flavoga ไปใช้ดูสิจ๊ะกล่องกล่องกล่องครับเข้าสู่ช่วงตามทันกระแสนะครับวันนี้ไฮไลท์สำคัญก็จะมาพูดถึงนะครับบริษัทประกันประกันภัยนะครับในกลุ่มของที่เป็นสายเลือดบริษัทญี่ปุ่นนะครับตอนนี้รู้สึกจะมีนโยบายจากทางบริษัทแม่นะครับของญี่ปุ่นเลยนะครับออกมาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าการทำประกันภัยนะครับรวมไปถึงการขายรถยนต์นะครับในตระกูลญี่ปุ่นทั้งหลายนะครับบางยี่ห้อนะครับณเวลานี้ก็เริ่มมีการจับมือกันนอกบ้านแล้วก็อดดันให้กับบริษัทในประเทศนะครับจะต้องมาจับมือกันในประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้คุณนุสรมีรายละเอียดข้อมูลที่เราไปตรวจสอบมาอย่างไรบ้างครับก็ล่าสุดในส่วนที่ผมทราบมาคือตอนนี้มีค่ายเดียวคือค่ายมิตซูบิชิคือถ้าหากเราไปซื้อรถป้ายแดงของมิตซูบิชิไม่ว่าจะที่ดีลเลอร์ไหนไม่ว่าจะเป็นโชว์รูมหรือผ่านทุกๆช่องทางของป้ายแดงจะต้องจะโดนบังคับให้ซื้อประกันของโตเกียวมารินประกันภัยเพราะว่าทางบริษัทแม่ของมิตซูบิชิสั่งมาเลยว่าถ้าซื้อถ้ารถป้ายแดงออกจากเต็นท์ของมิตซูนั้นต้องซื้อโตเกียวมารินประกันภัยเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นลิสซิ่งต่างๆเพราะลิสซิ่งของลิสซิ่งแต่ละหลายแห่งก็จะมีพาร์ทเนอร์เป็นของเชื้อสายแบงค์เพราะแบงค์อัชวรันก็มีขายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นถ้าผมยกตัวอย่างคือธนชาติที่ขายดีๆก็มีธนชาติประกันภัยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปขายหรือเป็นปกติธนชาติจะถ้าไปเข้าไปซื้อรถจะแถมประกันธนชาติอยู่แล้วถ้าเป็นลิสซิ่งของในส่วนนี้แต่ซื้อได้แต่ประกันต้องโตเกียวมารินประกันภัยเท่านั้นสำหรับป้ายแดงคือค่ายอื่นไม่ได้เพราะเป็นใบสั่งจากของกลุ่มมิตซูเพราะว่าดูจากนี้มีการจับมืออย่างที่พี่รุ่นรายงานก็คือจับมือจากนอกบ้านแล้วเข้ามาสู้กันในบ้านเรานี่คือค่ายแรกแต่ว่าค่ายอื่นๆต่อไปดูจากแนวโน้มผมคาดว่าน่าจะมีที่มาทำแบบนี้เพราะว่าเป็นการอัดยายช่วยกันเองคือญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นช่วยกันปั๊มเบี้ยแล้วส่วนปี2นั้นค่อยว่ากันอีกทีครับตรงนี้มันก็จะว่าไปมันก็เป็นลักษณะเขาเรียกว่าทำธุรกิจแบบชาตินิยมครับครับก็คือสินค้าญี่ปุ่นก็ต้องซื้อพ่วงสินค้าญี่ปุ่นตัวอื่นนะครับแนบไปด้วยนะครับก็คือซื้อรถบวกประกันก็ต้องเป็นประกันของญี่ปุ่นนะครับเท่านั้นแต่แถมประกันฟรีชั้นหนึ่งอย่างที่แคมเปญที่หลายๆค่ายรถยนต์ออกมานะครับมันก็จะต้องเลือกเฉพาะบริษัทประกันที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นโตเกียวมารีนนะครับอันนี้คือเรียกน้ำย่อยก็จะเป็นของมิตซูบิชิแต่ถ้าเป็นกรณีค่ายใหญ่ๆโตโยต้าฮอนด้าอย่างนี้ก็ญี่ปุ่นทั้งนั้นนะครับถามว่าแล้วบริษัทประกันสัญชาติญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศมันก็มีไม่กี่บริษัทก็ถามส่วนที่เหลือล่ะแล้วบริษัทประกันภัยไทยจะทำยังไงอันนี้มันจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการทำธุรกิจที่เขาเรียกว่าผิดเรื่องของกฎเรื่องของ WTO อะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าการค้าการขายระหว่างประเทศเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลักษณะหัวนะครับซึ่งมันมีกฎหมายรองรับอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีการหาหลักฐานชัดเจนได้มีการตกลงกันนอกรอบกันมาอย่างนี้แล้วก็มาทำธุรกรรมจับมือกันในประเทศซึ่งคงไม่แต่เฉพาะแต่ประเทศไทยนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ในอาเซียนหรือ AEC ต่อไปถ้าบริษัทญี่ปุ่นนะครับเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียในเวียดนามในประเทศไทยนะครับหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆถ้าเป็นการจับคู่ทำธุรกิจอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นขัดกับหลักนโยบายการค้าเสรีเหมือนกันนะครับมันก็เป็นลักษณะผูกขาดมีลักษณะแบบหัวทางธุรกิจกันนะครับตรงนี้จะมีการยอมรับกันได้หรือเปล่านะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ลุกลามบานปลายไปถึงเรื่องของมาตรการที่จะต้องมีการกีดกันการค้าซึ่งต่อไปทางเราในฐานะที่เป็นกรรมการเนี่ยคนไทยรัฐบาลไทยก็จะต้องมาดูว่าการค้าการขายถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้มันเกิดเอารัดเอาเปรียบกัน
มันจะยอมกันได้หรือไม่แล้วจะมีใครที่ร้องเรียนหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทประกันภัยอื่นๆที่อยู่ในประเทศเราอีก60กว่าบริษัทเนี่ยถ้าเกิดว่าบริษัทซึ่งเป็นตลาดหลักอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับเป็นตลาดหลักของประกันภัยอยู่แล้วถูกโยกไปให้กับบริษัทประกันภัยสัญชาติญี่ปุ่นทั้งหมดอย่างนี้แล้วถามว่าบริษัทไทยจะทำธุรกิจอะไรนะครับมันก็จะต้องมาดูกันนะฮะอันนี้เป็นถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็มันจะต้องมาดูในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับว่ามันทำได้จริงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับทีนี้อื่นๆเรื่องอื่นๆก็จะมาดูอีกเรื่องนึงนะครับตอนนี้ก็มีการนะครับรายงานจากทางคปภ.นะครับก็โดยทางเลขาคปภ.ก็ออกมาให้สัมภาษณ์อยู่บ่อยๆนะครับจะเห็นว่าช่วงนี้บริษัทกลุ่มลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในยุโรปหรืออเมริกานะครับมีการแสดงความจำนงหรือให้ความสนใจที่จะเข้ามาซื้อกิจการหรือมาร่วมทุนนะครับกับบริษัทในประเทศไทยโดยเฉพาะประกันชีวิตประกันภัยเนี่ยมากทีเดียวนะครับก็เรียกว่าหัวบันไดไม่แห้งช่วงนี้แต่ปัญหาในทางปฏิบัติก็คือมันจะต้องไปดูเงื่อนไขรายละเอียดกันพอสมควรนะครับเพราะนั้นบริษัทประกันภัยนะครับดูแล้วเหมือนกับงบบัญชีไม่มีความซับซ้อนอะไรยุ่งยากเหมือนกับธุรกิจการเงินอื่นๆแต่ถ้ามาดูในเรื่องของเรื่องของตัวกรมธรรม์กรมธรรม์ที่เรามีการลงบัญชีระบบลงบัญชีเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า เบี้ยค้างรับนะครับรายได้ค้างรับที่จะต้องยกยอดในรอบปีถัดไปที่มีการส่งเบี้ยอย่างต่อเนื่องกรณีกรมธรรม์กรมธรรม์ระยะยาวพวกนี้มันจะเข้าในสู่ระบบเขาเรียกว่าบัญชีค้างรับนะครับรายได้ที่เป็นค้างรับอยู่นะครับแต่ในเวลาเดียวกันบัญชีที่รอการจ่ายที่ถึงกำหนดเคลมมันจะสัมพันธ์ขนาดไหนตรงนี้เป็นสิ่งละเอียดอ่อนที่จะต้องไปตรวจสอบทางบัญชีนะครับว่ามันสอดคล้องกันหรือไม่แต่ถ้าหากผู้บริษัทที่จะสนใจเข้ามาซื้อกิจการหรือเข้ามาร่วมทุนไม่เป็นตรวจสอบให้ดีตัดสินใจซื้อหุ้นไปแล้วตกลงราคาหุ้นไปเรียบร้อยแล้วจะมาปรับมาเปลี่ยนทีหลังอันนี้คงจะมีปัญหานะครับเพราะนั้นเข้าใจว่าการทำเขาเรียกดิวดิลิเจนต์เนี่ยจะต้องละเอียดละออพอสมควรนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแต่ว่าจะไปเกิดลงกับบริษัทไหนอย่างไรนะครับก็จะต้องมาดูเพราะว่าล่าสุดนี้มันก็ออกไปไทยประกันก็ไปแล้วหนึ่งนะครับก็คือของบริษัทประกันจากญี่ปุ่นเข้ามาร่วมทุนนะครับฟินแลนซ่าก็ไปแล้วก็มีของธนชาตินะครับก็มีการขายกิจการไปบางแห่งนะครับส่วนจะเป็นรายไหนต่อไปอันนี้ก็ต้องดูกันเป็นกรณีไปแล้วกันนะครับของคุณอสรมีเรื่องอื่นอีกไหมฮะที่จะเอามาฝากคุณผู้ชมครับก็เรื่อง AEC ครับครับก็ถ้าไปดูผมก็ AEC คือตอนนี้ AEC กำลังกระแสกำลังมาแรงในการที่เข้าไปลุกการทำประกันต่างชาติไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรหรือเวียดนามเพราะว่าตลาดมันยังใหญ่อยู่ถ้าผมจะมาคุยเรื่องของตัวแทนกับนายหน้าในการเข้าไปลุกตลาด AEC ไม่ว่าจะเป็นลาวหรือจะเป็นประเทศกัมพูชาครับประเทศลาวนั้นคือย้อนอดีตไปมาสัก 5-6 ปีก็อาจจะถ้าใครอยู่ในวงประกันก็จะรู้ข่าวว่าเคยมีบริษัทประกันตัวแทนโดนจับที่ประเทศลาวครับคือช่วงนั้นไปโดนจับเรื่องอะไรฮะเพราะว่าจากเดิมคือตะเข็บชายแดนในส่วนตะเข็บชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านเราจะเป็นบริษัทประกันจะขายดีมาก